เดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บมนตราระดับสูงกันนะนี่คือที่ราบสูงอัลตัสนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอุโมงค์ตรงนี้นะจะมีเมืองร้างที่ไม่มีชื่อนะครับใกล้ๆกับซากปรักหักพังตรงนี้นะมันจะมีทางเข้าไปนะครับเราจะต้องฆ่าตัวหน้าประตูก่อนนะฮะเป็นตัวหัวปลาหมึกนะครับเข้ามาด้านในก็จะมีหีบแล้วก็เปิดแล้วก็เก็บไปได้เลยฮะมันก็คือโทสะสีทองนะครับโทสะสีทองคืออะไรนะฮะหนึ่งในมนตราแห่งสะอาดศรัทธานะฮะพฤกษาทองเป็นมนตราระดับสูงสร้างขึ้นกระแทกสีทองปะทะโดยรอบหากชาร์จขึ้นกระแทกจะใหญ่โตขึ้นอีกนะครับมนตราที่คิดขึ้นเมื่อวงแหวนเอลเดนแตกสลายผู้คนเชื่อว่ามันคือโทสะของพฤกษาทองนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าใช้ค่าเยอะอยู่เหมือนกันนะค่านี่มาเทสกับนี่เลยขอเท่ๆกับดาบก่อนปึ้งนี่เป็นไงทีเดียวเลยนะเนี่ยแล้วศัตรูโดยรอบด้วยนี่คือการระเบิดแบบไม่ต้องชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียกมาเป็นก้อนๆเลยนะนี่เรียกมาแล้วครับฟึดชึบชึบโอ้โหอุดมาเต็มเลยตึมไม่ไหวแล้วโอ้โอ้โหเจ๋งอะมนตราระดับสูงนะนี่ถ้าใช้คู่กับอดทนนะครับแล้วก็ชุดเกราะที่ตีแล้วไม่ล้มนะเวทนี้น่าจะเดินใส่อย่างเดียวเลยนะครับเดินระเบิดเดินระเบิดได้เลยนะฮะก็เป็นเวทที่สุดมันครับเป็นไงแล้วเราก็ใช้เครื่องรางนะที่ทำให้ค่า FP มันน้อยลงนะครับนี่ของหมดของหมดศัตรูหมดนะครับเดี๋ยวมาลองอีกทีนึงนะลองแบบเบิ่มๆก็จะย่องมาเงียบๆนะครับเวอร์หาพับเท่ๆสวยๆน้องจะตายแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆด้วยแอบมาก่อนแอบมาหาน้องคนนี้นะโอ้ยน้องคนนี้เขายืนหันหน้าทางนี้ถ้าจะไม่รอดเดี๋ยวเรามาทางนี้ฮึเฮ้ยแบกชีวิตมันช่างเศร้าโอ้โหขนาดถือโล่เดินมาเนี่ยยังแบบเอาไม่อยู่เลยนะครับก็ยังไงก็มาเก็บได้นะเพื่อความมันนะของเกมนี้โทสะสีทองนะครับรับรองว่ามนตานี้สุดมันแล้วก็เก็บง่ายมาในช่วงแรกๆเหมาะสำหรับใครที่จะมีหนทางที่จะเลือกไปอย่างสายสเต็งนะครับหรือว่าสายตีระยะใกล้หรือสายทึกทนนะครับแนะนำหรือว่าต้องมาเอาอันนี้นะโคตรมันแล้วก็ใส่ชุดเกราะหนาๆนะครับเดินระเบิดเลยฮะเดินระเบิดอย่างเทพเจ้านะครับ